หลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนะครับว่าราคาข้าวถุงอาจจะมีการปรับราคาขึ้นไปอาจจะทําให้ผู้บริโภคบางท่านเนี่ยนะฮะรู้สึกแหมไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยสบายกระเป๋าเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดครับมีคำยืนยันมาจากกระทรวงพาณิชย์แล้วนะครับว่าขณะนี้จะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงแต่อย่างแน่นอนนะครับเป็นเพียงความกังวลของผู้ประกอบการค้าข้าวจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิที่พุ่งสูงขึ้นครับ ในการประชุมของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อที่จะติดตามงานโดยเฉพาะการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวเลือนะครับเรื่องของการปรับขึ้นราคาข้าวถุงเรื่องนี้ยืนยันออกมาแล้วนะครับจากทางด้านของนายวิชัยโภชนก,กิจนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันครับว่าขณะนี้เนี่ยราคาของข้าวถุงจะยังไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยเฉพาะข้าวขาวนะครับอาจเป็นเพราะปีนี้เนี่ยข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาพุ่งสูงขึ้นมากเนื่องจากปริมาณผล,ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ผู้ประกอบการข้าวนะครับจึงเกิดความกังวลและก็คาดเดากันไปล่วงหน้าแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวขาวนะครับทำให้ราคาเนี่ยยังคงทรงตัวไม่มีการขยับขึ้นแน่นอนส่วนกรณีที่มีข่าวนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้นําข้าวดีในสต็อกมาตีเป็นข้าวเสื่อมราคาแล้วไปขายในราคาถูกเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนั้นเรื่องนี้นะครับได้รับการชี้แจงมาจากนางสาวชุติมาบุญยปัศสศรน,นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันนะครับว่าทุกขั้นตอนในการระบายข้าวทําอย่างรอบคอบและระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อตลาดข้าวในประเทศและการส่งออกยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นงานยากเพราะว่าต้องแบกสต็อกข้าวสูงถึง18ล้านตันจากปกติเนี่ยจะต้องมีสต็อกเพียงแค่5ล้านตันเท่านั้นก็ระบายออกอยากอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมามีคณะทํางานระดับนโยบายจนถึงปฏิบัติงานมาช่วยกันพิจารณาโดยระบายข้าวผ่านการประมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ขณะที่ข้าวที่ระบายสู่ภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับมีทั้งคลังที่มีข้าวเสียยกคลังและคลังที่มีข้าวเสียปะปนกับข้าวดีแต่ก็ไม่สามารถคัดแยกได้นะครับเนื่องจากว่าไม่คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายนับพันล้านบาทจึงยังไม่มีการกระทำะจึงไม่มีการกระทําที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนนะครับ